ถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตได้อยากทำอะไรไม่อยากย้อนเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากย้อนเพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเป็นครูเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วก็เรียนรู้มันไปอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดเราจะได้ไม่ทำอีกครับมีอย่างนึงที่อยากทำอยากเป็นนักร้องถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะตั้งใจเรียนร้องเพลงอยากกลับไปนอนเยอะขึ้นได้ป่ะบางครั้งเรายุ่งกับเรื่องราวในชีวิตบางทีก็พักผ่อนน้อยทำงานเยอะไม่ได้ออกกำลังกายก็อยากย้อนเวลากลับไปแบ่งเวลาให้ตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะผมอยากไปทำอะไรที่ตอนเด็กๆไม่ได้ทำเช่นขนมที่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ขายแล้วการ์ตูนที่ยังไม่เคยอ่านพอเราใช้ชีวิตมาถึงจุดนึงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเด็กที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับไปใช้ชีวิตวัยเด็กให้คุ้มค่าที่สุดครับก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าถ้าไม่เกิดเรื่องในอดีตจริงๆก็คงไม่ได้เรียนรู้จนปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหเยอะเลยอ่ะเอาจริงๆผมเคยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมาก่อนการรักเดียวใจเดียวแล้วเราจะไปโฟกัสที่คนๆเดียวใช่ไหมแต่พอเวลาเราอกหักขึ้นมาทีอ่ะเราเจ็บเลยแต่พอเราโตมาเนี่ยเรารู้สึกว่าความเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นการโปรเทคตัวเองอย่างนึงนะเป็นการแก้ตัวหรือเป็นการอะไรก็ตามแต่บางทีสำหรับผมเนี่ยผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นกรอบป้องกันแต่ตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วครับมีแฟนแล้ว